ระมหาว่านพระมหายันหนังสือวัดดอนศาลาโดยธีรทัศน์ยิ่งดำนุ่นจำเริญเขมานุวงศ์พุทธศักราช2532พระมหาว่านพระมหายันเป็นชื่อของพระเครื่องที่พระครูสิทธิยาภิรัตน์หรือพระอาจารย์เอียดอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนศาลาเป็นผู้สร้างขึ้นที่วัดเขาอ้อเมื่อปีพุทธศักราช2483เพื่อแจกจ่ายให้แก่ทหารอาสาสมัครไปรบสงครามอินโดจีนสาเหตุที่เรียกว่าพระมหาว่านพระมหายันนั้นเนื่องจากการสร้างพระเครื่องทั้ง2ชนิดใช้ว่านกว่า108ชนิดและลงอักขระเลขยันพระมหาว่านมี2ชนิดคือพระมหาว่านขาวกับพระมหาว่านดำมีอยู่หลายพิมพ์พิมพ์ใหญ่มีขนาดสูง 2.7 เซนติเมตรกว้าง 1.8 เซนติเมตรพิมพ์เล็กขนาดสูงประมาณ 2.1 เซนติเมตรกว้างประมาณ 1.4 เซนติเมตรลักษณะพิมพ์เป็นรูปกลีบบัวบางคนเรียกว่าพระกลีบบัววัดเขาอ้อองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบบนกลีบบัวหงายแสดงปางสมาธิยอดพระเกศาเป็นบัวตูมพระเสียรโตพระพักยาวรีเป็นรูปไข่ปีกด้านข้างองค์พระมีรอยขีดรอบองค์ด้านหลังมีอักขระนูนขึ้นมาเป็นรูปตัวณล้อมและอุณาโลมลักษณะอักขระบางพิมพ์อาจแตกต่างกันบ้างเดิมพระมหาว่านมีสีเดียวคือสีขาวแต่เมื่อสร้างพระเสร็จนำพระไปรมควันด้วยว่านยาจึงทำให้พระบางส่วนกลายเป็นสีดำพระมหายันเป็นพระเนื้อตะกัวผสมด้วยเงินยวงมีลักษณะเป็นพระความวดีมีมือปิดตาคู่หนึ่งปิดทวารคู่หนึ่งมองเห็นนิ้วพระหัตถ์ได้อย่างชัดเจนด้านหลังไม่มีอักขระใดๆมีขนาดสูง 1.8 เซนติเมตรกว้างที่ฐาน 1.4 เซนติเมตรพระมหายันได้ลอขึ้นที่วัดเขาอ้อโดยใช้เบ้าโลหะแบบขนมทองพับจุ่มลงไปในโลหะที่กำลังเดือดได้ครั้งละ1องค์พระมหายันทุกองค์จึงไม่มีลักษณะที่แม่พิมพ์เคลื่อนเลยลักษณะเนื้อพระเป็นสีดำคล้ำมีเพียงเนื้อเดียวพระมหาว่านพระมหายันสร้างขึ้นจำนวนเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่เข้าใจกันว่าคงจะหลายหมื่นองค์เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระครูสิทธิยาภิรัตน์หรือพระอาจารย์เอียดได้ทำพิธีปลุกเสกโดยนำพระมหาว่านพระมหายันทั้งหมดขึ้นไปทำพิธีบนเขาอ้อปูปรำพิธีขึ้นบนเขาที่เรียกว่าบนบาดหรือบริเวณซากมณฑปพระพุทธบาทร้างรอบเชิงเขาอ้อในบริเวณวัดสร้างปรำพิธีนิมนต์พระอาจารย์ที่มีความชำนาญทางไสยศาสตร์ทั่วจังหวัดพัทลุงนั่งปลุกเสกโดยใช้สายสินโยงจากปรำพิธีบนยอดเขามายังเชิงเขาในตอนเช้าของทุกวันจะมีการสวดชัยมงคลของพระภิกษุณเชิงเขาและมีเทศนาหนึ่งกันพระครูสิทธิยาภิรัตน์หรือพระอาจารย์เอียดได้ทำพิธีปลุกเสกบนยอดเขาเป็นเวลา15วัน15คืนในระหว่างที่ทำพิธีปลุกเสกอยู่นี้ห้ามทุกคนขึ้นไปบนยอดเขาอนุญาตให้ขึ้นได้เพียง2ท่านคือพระอาจารย์นำแก้วจันทร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นคารวาสกับพลตำรวจตีขุนพันธลักษณ์ราชเดชเท่านั้นเมื่อปลุกเสกครบ15วันแล้วพระครูสิทธิยาภิรัตน์หรือพระอาจารย์เอียดได้นำพระเครื่องทั้งหมดเข้าไปปลุกเสกภายในถ้ำฉัตรทันณเชิงเขาอ้ออีก7วัน7คืนเมื่อครบกำหนดแล้วได้นำพระกลับไปยังวัดดอนศาลา
นำเข้าไปปลุกเสกภายในอุโบสถอีก7วัน7คืนจึงนำออกแจกจ่ายให้แก่ทหารอาสาสมัครไปรบสงครามอินโดจีนจึงนับได้ว่าพระมหาว่านพระมหายันเป็นสุดยอดพระเครื่องที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกอย่างเข้มขลังที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของสำนักเขาอ้อ